สั่งอาหารทางแอปพลิเคชันไหมคะประจำใช่ไหมแล้วเคยเจอไรเดอร์ปลอมบ้างไหมไม่เคยไม่เคยนะแต่ว่าร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ฉะเชิงเทราเจอมาแล้วค่ะคือตีเนียนเลยนะใส่เสื้อสีเขียวมาเลยแล้วก็มารับอาหารไปที่เขารู้เพราะอะไรเพราะว่ามีไรเดอร์ตัวจริงมารับอาหารปรากฏว่าอ้าวซวยแล้วสิอาหารไม่มีแล้วต้องทำใหม่เลยค่ะนี่คือกล้องวงจรปิดนะคะนี่จับภาพไรเดอร์ปลอมเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาใส่เสื้อสีเขียวๆมานะแล้วแกก็จอดอยู่ข้างร้านนะคะคือเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าปกติไรเดอร์เนี่ยเวลามารับของเนี่ยจะจอดที่หน้าร้านแต่ว่าครั้งนี้มารับข้างๆอันนี้เขาก็ให้อาหารไปนะคะซึ่งทางคุณสมฤดีคำสุขเป็นเจ้าของร้านเฮือนคนเมืองอาหารเหนือพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วบอกว่าเมื่อวานนี้มีออเดอร์อาหารสั่งเข้ามารายการเดียวเป็นข้าวซอยไก่เพิ่มน่องไก่เธอก็เลยรีบทำค่ะระหว่างนั้นมีไรเดอร์สวมชุดสีเขียวนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนย้อนสอนมาด้วยแล้วก็มาจอดข้างร้านปกติเนี่ยไรเดอร์ตัวจริงเนี่ยเขาจะจอดตรงเนี้ยจุดเนี้ยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือไรเดอร์ตัวปลอมเนี่ยจอดข้างร้านเธอก็ไม่รู้นะเพราะว่าอะไรเธอไม่ได้เช็ครหัสออเดอร์ซึ่งก็ทำให้พอไรเดอร์ตัวปลอมเนี่ยรับของไปไรเดอร์ตัวจริงมาไม่มีของให้ก็ต้องทำใหม่นะคะฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะก็อยากฝากนะคะให้ร้านค้าต่างๆเนี่ยช่วยเช็คนิดนึงเพราะว่าสำคัญเช็ครหัสของออเดอร์นะคะก่อนที่จะส่งสินค้าให้ไรเดอร์จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนเธอนะต้องทำใหม่เลยขาดทุนนะคะค่ะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง 8